เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นี่นี่คริสตัลแดงเงือกนวัตกรรมใหม่ของสวนไทยมีสุขค่ะนมนางหยักของสวนไทยมีสุขที่บูธเมืองทองนะคะบูธนวัตกรรม KBO บูธที่47นะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนสัมภาษณ์หัวหน้านิดนึงนะคะครับสวัสดีครับวันนี้ผมยุทธยาราเตนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับทีมสวนไผ่มีสุขนะครับวันนี้มาพัฒนามานำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้กำลังใจและก็ทีมงานในความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลในการประกวดในครั้งนี้นะครับในนามของชาวจังหวัดระยองครับเอารางวัลไปฝากพี่น้องจังหวัดระยองครับสู้เย่ค่ะในเมนูนี้ค่ะวันนี้เรามาประกวดโนเลดเบสโอท็อปด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนามาเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะคริสตัลนางเงือกนะคะเรามี2แบบค่ะคริสตัลนางเงือกมีคริสตัลนางเงือกแล้วก็คริสตัลนางยักษ์ค่ะมาชิมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่บูธ KBO จังหวัดระยองนะครับเป็นบูธสวนไผ่มีสุขซึ่งวันนี้เรามานำเสนออะไรนะคริสตัลนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่คริสตัลนางยักษ์กับคริสตัลนางเงือกค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอฝากบูธ KBO ระยองด้วยนะครับบูธที่47ครับแล้วก็เป็นของนวัตกรรมใหม่นะครับน้ำใบไผ่คริสตัลนะครับค่ะมีสุขครับค่ะวันนี้เราก็มาพบกับนะคะบูธ KBO จังหวัดระยองนะคะซึ่งเรามีความตั้งใจนะคะที่จะมาประกวดนะคะวันนี้เป็นวันประกวดของเราเนาะเราก็มีความตั้งใจที่จะนำเสนอมากเลยนวัตกรรมใหม่ของเรานะคะก็มีคริสตัลนางเงือกคริสตัลนางยักษ์นะคะจะบอกว่าทีมงานนี้นะคะทีมงานเข้มแข็งมากเลยนะเราทีมอะไรคะทีมอะไรคะไหนนะทีมออร์แกนิกก็ใช้ออร์แกนิกนะแต่เราออร์แกนิกทั้งนั้นนะคะเนี่ยเรามีความตั้งใจมากเลยนะคะเราผลิตงานกันกี่วันนะคะ5วันเนาะ5วันซึ่งก็ได้มาเป็นรูปแบบนี้นะคะทีมงานคุณภาพมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ทุกคนว้าวนะคะเนาะกับบูธของเรานะคะเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะใครผ่านไปผ่านมานะอยากจะมาลองชิมนะคะน้ำใบไผ่ซึ่งไม่มีที่ไหนแน่นอนเนาะมาชิมที่เมืองทองนะคะบูธ KBO 47นะคะฝากจังหวัดระยองค่ะค่ะฝากให้คนระยองช่วยเชียร์นิดนึงก็คนระยองเนาะก็มาเป็นกำลังใจให้กับบูธ KBO ที่จังหวัดระยองหน่อยนะคะสวนไผ่มีสุขนะคะใครที่มาขายของที่นี่นะคะหรือว่าเป็นคนระยองที่อยู่ที่นี่นะคะก็ฝากมาช่วยเชียร์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะตัวแทนคนระยองไหนน้องปุ่มน้องปุ่มสวัสดีสวัสดีค่ะน้องปุ่มสวัสดีค่ะวันนี้น้องปุ่มมาเป็นนางเงือกเป็นตัวแทนนางเงือกค่ะเป็นตัวแทนชาวระยองเป็นชาวระยองที่เป็นแต่เป็นนางเงือกแต่งเป็นนางเงือกเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่กรรมการเข้ามาว่าแต่งเป็นแบบไหนอลังการวันนี้นะคะที่น้องปุ่มยอมแต่งสิบเป็นนางเงือกเนี่ยเพราะว่าระยองจะพรีเซนต์ให้คณะกรรมการดูถึงนวัตกรรมใหม่ของเรานะคะน้องปุ่มจะเป็นนางเงือกแล้วก็ปลาเหลาจะเป็นนางหยักนางเงือกของเราเตรียมงานแป๊บนึงไม่ใช่แค่เผื่อกลุ่มของเราเผื่อจังหวัดของเราด้วยค่ะฝากนิดนึงจ้ะฝากช่วยเชียร์ชาวสวนไผ่มีสุขนะคะที่ติดตามอยู่นะคะหรือใครที่กำลังอยากสนใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ให้ขอมาชมที่บูธได้ค่ะบูธ KBO 47ที่เมืองทองค่ะ Challenger 2นะคะหรือถ้าใครสนใจตัวนวัตกรรมเดี๋ยวเราจะมีกลับไปต่อยอดที่บ้านทุกคนจะได้กินแน่นอนเดี๋ยวฝากติดตามฝากดูว่านางเงือกของสวนไผ่มีสุขจะสวยขนาดไหนน้องปุ้มสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีนะคะนี่ก็คือโอเปิ้ลของเรากำลังจัดเชลจัดชั้นอยู่เมืองทองก็แค่ปากซอยนะคะใช่ใช่เมืองทองแค่ปากซอยไปกับระยองเมืองทองเหมือนกลับบ้านเลยอันนี้ลุงหมูนะคะลุงหมูพร้อมไหมพร้อมค่ะ
ลุงหมูนะคะลุงหมูเป็นไลน์แมนของพอมาจัดบูธที่ KBO ระยองนะคะลุงหมูก็เป็นไลน์แมนค่ะเป็นทุกอย่างตรงนี้เป็นจอนะคะจอพรีเซนเทชันของ KBO ระยองอันนี้ก็คือทีมผู้ใหญ่ของระยองนะคะสวัสดีค่ะมาให้กำลังใจค่ะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของจังหวัดระยองเราค่ะมาให้กำลังใจมาอยู่กับพวกเราตลอดเลยโอเคแล้วก็คนนี้นะคะคนนี้มาฝังตัวอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยเหมือนอยู่บ้านเลยมาทุกวันค่ะมาทุกวันครับค่ะคือประธานกลุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้แปลงร่างมาเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองนะคะมาในร่างของนางผีเสื้อสมุทรนางในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของท่านกวีเอกสุนทรภู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดระยองของเรานะคะมาพร้อมกับน้องนางเงือกนะคะเรามาโชว์นวัตกรรมน้ำใบไผ่คริสตัลมีคริสตัลนางยักษ์และคริสตัลนางเงือกซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของสวนไผ่มีสุขเราค่ะเราได้การพัฒนาด้านนวัตกรรมในโครงการ KBO นะคะของจังหวัดระยองได้เป็นน้ำใบไผ่คำโตที่แบบว้าวมากคือแบบกัดเข้าไปแล้วแบบน้ำไหลเข้าไปในปากเนื้อละหอมชุ่มฉ่ำเต็มคำเลยมันต้องลองส่วนคริสตัลนางเงือกเนี่ยน้องนางเงือกบรรจงทำให้มันเปาะแปะในปากนะคะแล้วเวลาดื่มน้ำไผ่นางเงือกเนี่ยคริสตัลนางเงือกเนี่ยต้องลงไปดื่มในน้ำกดหลอดลงไปแล้วก็ดื่มขึ้นมาพร้อมนมนางเงือกต้องดื่มในน้ำนมนางยักษ์ต้องดื่มบนบกนี่ต้องค่อยๆเอาปากแตะแล้วดูดแล้วก็ค่อยๆให้มันแบบเข้าไปในปากพอเข้าแตกในปากปุ๊บเนี่ยน้ำไผ่ที่เราห่อไว้เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยนะคะจะชุ่มฉ่ำเต็มคำแล้วหอมมากหอมมากมันไม่ใช่แค่ว้าวแต่มันหอมมากต้องมาลองมันคือมหัศจรรย์แห่งน้ำใบไผ่The Miracle of Bamboo Lip Ring โอเคค่ะของสวนไผ่มีสุขเราฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฝากเป็นกำลังใจ KBO ระยองบูธที่47นะคะเรามาคุยกันน้องตอจ้ะจ้าตอยนะคะเมืองทองก็แค่ปากซอยค่ะไปกลับทุกวันกลับถึงบ้านดึกเช้าก็มาถึงนี่เช้าเหมือนเดิมทันเวลาเปิดร้านทุกวันค่ะนะคะวันนี้เราจะมาโชว์นวัตกรรมใหม่ของสวนไผ่มีสุขของเรานวัตกรรมใหม่ของเรานะคะที่เราทำมาที่เพื่อที่จะมาเข้าคัดเลือกเนาะเข้าการแข่งขันในวันนี้นะคะก็จะมีคริสตัลนางยักษ์นะคะคิดจะโป๊ะในปากให้คิดถึงคริสตัลนางยักษ์ส่วนแล้วก็อีกนวัตกรรมนึงที่มีลักษณะเดียวกันแต่เม็ดเล็กนะคะก็คือคริสตัลนางเงือกถ้าอยากจะแปะในปากนะคะคิดจะแปะในปากให้คิดถึงคริสตัลนางเงือกจ้ะเลือกกันเลยเนาะว่าจะโป๊ะหรือจะแปะอยากจะโป๊ะหรืออยากจะแปะนะคะอยากชอบถ้าอยากจะโป๊ะก็จะได้คำใหญ่ถ้าอยากได้แปะก็จะได้คำเล็กนะคะเดี๋ยวเรามีให้เลือกชอบชอบเล็กชอบใหญ่ชอบของเล็กหรือชอบของใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามเดี๋ยวมาลองค่ะตอนนี้นะคะเราตามน้องนางเงือกกับพี่นางยักษ์เราจะมาแปลงกายกันค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะคะเดี๋ยวผลงานจะออกมาเดี๋ยวค่อยชมนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะนางยักษ์ของสวนไผ่มีสุขและน้องนางเงือกไปเลยค่ะหลังจากไปแปลงหลางมาแล้วนะคะเป็นชุดเต็มตัวตอนนี้แล้วก็เป็นนางเงือกเต็มตัวแล้วค่ะแล้วก็เราก็ขอวันนี้บูธ KBO 47นะคะ2สวนไผ่มีสุขจังหวัดระยองค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่คริสตัลแดงเงือกนวัตกรรมใหม่ของสวนไผ่มีสุขค่ะมาที่ฝากนะคะฝากมาชิมคริสตัลนางยักษ์นมนางยักษ์นมนางยักษ์ของสวนไผ่มีสุขที่บูธเมืองทองนะคะบูธนวัตกรรม KBO บูธที่47นะคะใครผ่านไปผ่านมา
แวะนะคะแวะมาชิมนมนางยักษ์นมนางยักษ์นมนางยักษ์ของสวนไทยมีสุกระยองฮิระยองสูยระยองสูยนมนางยักษ์สูค่ะนมนางเงือกสูนมนางเงือกก็สูค่ะมันต่อยกันดูน้องนางเงือกทำคริสตัลน้ำไว้ใส่นะคะเตรียมที่จะพรีเซนต์เดี๋ยวคณะกรรมการมานะคะเราจะได้เห็นน้ำไว้ใส่คริสตัลอันนี้ก็คือนมนางเงือกนะคะคริสตัลนางเงือกนวัตกรรมใหม่ของสวนไทยมีสุข KBO ระยองนะคะบูธที่47ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานนะคะนี่ก็คือคริสตัลนางเงือกนะคะแล้วนี่ก็คือคริสตัลนางยักษ์แล้วก็นี่ก็คือนี่ค่ะเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองนะคะท่านประธานของเราลงทุนแต่งเป็นนางยักษ์นะคะแล้วก็น้องปุ้มก็สุดๆสำหรับงานนี้เป็นน้องนางเงือกที่แสนน่ารักให้กับสวนไทยมีสุขแล้วก็คนระยองค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกับนวัตกรรมใหม่คริสตัลนางเงือกแล้วก็คริสตัลนางยักษ์ใกล้ถึงเวลาทุกคนก็เตรียมงานกันค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาให้กำลังใจนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดก็มาให้กำลังใจแม่เลยกินคนได้ 2-3 คนเป็นกำลังใจกันค่ะเราก็ทีมงานเราทำเต็มที่นะคะต้อยเห็นต้อยมีอ๋อมีเป็นงานที่แบบเราทุ่มเทกับงานนี้มากนะคะนี่ก็คือลุงหมูของเรานะคะงานนี้ก็เป็นไลน์แมนวิ่งซื้อของแล้วก็ช่วยงานทุกอย่างเลยสู้ๆนะลุงหมูนะสู้ๆสู้ๆนี่ก็คือทีมงานของจังหวัดระยองนะคะอยู่เคียงข้างกับครอบครัวสวนไทยมีสุขมาตลอดเลยนี่นะคะก็คนเดินเข้าการพูดตรงเมื่อวานโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็คือบูธ KBO ระยองนะคะนับถอยหลังกันเลยค่ะบรรยากาศก่อนงานก่อนที่เราจะพรีเซนต์เนาะน้องปุ่มน้องนางเงือกของเราเนี่ยเตรียมทำคริสตัลนางเงือกแล้วก็น้องตอยก็จะเป็นคนชงนี่ค่ะเดี๋ยวให้ยายติ๊ดนะคะเดี๋ยวยายติ๊ดแม่ให้กำลังใจลูกสาวหน่อยแม่อะสู้ๆนะลูกสาวลูกสาวแม่ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่เดี๋ยวเราจะเอาไปโชว์คนระยองอย่าให้เสียชื่อคนระยองอย่าให้เสียชื่อคนระยองพี่นะลูกสาวค่ะลูกสาวแม่สู้ๆจ้าสู้ค่ะสวยมันจบตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเลยครับค่ะทีมงานของวันนี้คริสตัลใบไผ่นะครับคณะกรรมการจะมาประเมินเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็ทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวจ่อครับตื่นเต้นเตรียมงานค่ะทั้งทีมงานก็ทั้งนางเงือกนางยักษ์นะครับเต็มที่วันนี้ทีมงานทั้งมือชงทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวระยองนะคะระยองสู้ค่ะครับเต็มร้อยค่ะดูวิธีการหยดคริสตัลนางเงือกนะคะจากน้องนางเงือกของสวนไทยมีสุขนะคะชุดนี้ไม่ได้ใส่กันง่ายๆนะคะถ้าไม่ใช่งานนี้นี่น้องไม่ใส่ให้ทุ่มเทสุดๆเพื่องานนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ KBO ระยองค่ะดูกันชัดๆทำกันสดๆนวัตกรรมใหม่นะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นพิเศษนะคะก็เรายอมรับเพื่อการพัฒนาโอ้ขอบจริงๆเลยครับเราจะไม่หายนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บูธที่62นะคะของเราก็อยู่ที่บูธที่40
ไม่ขายออนไลน์และไม่ส่งของสวนไผ่มีสูงทุกอย่างเท่านั้นอันนี้อยู่ต้องมาที่นี่เท่านั้นรอค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ยืนยันเลยว่าเราจะไม่ขายนอกจังหวัดนครศรีอยุธยารอลุ้นรอลุ้นครับผมขอบคุณครับรอลุ้นครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปรอลุ้นเตรียมการทำงานนะคะเดี๋ยวรอลุ้นตอนนี้บูธของเราก็เตรียมความพร้อมซักซ้อมนะคะอันนี้ก็คือซักซ้อมสู้ค่ะสู้คนนี้ก็คือท่านประธานวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขนะคะหากว่านางยักษ์ตัวนี้ไม่อยู่นะคะเรามีคู่แฝดค่ะตัวพี่เลี้ยงนางงามค่ะเป็นการซักซ้อมนะคะหัวหน้าก็เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็ที่เราให้เขาเอาไปทางโน้นอันนี้ที่เราจะเตรียมไปให้คณะกรรมการอันนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะแม่น้ำจะละลายเราเอามันมีถ้วยไหมอะไรนะถ้วยที่จะไปให้เขาลองถ่ายเราจะไม่ไปแบบเนี้ยไม่เขาต้องพกไปเขาเอาไปแบบนี้เขาต้องเห็นเขาจะเอาไปเขาจะไปเราเอาไปไปพุ่มเขาจะผลิตพันธุ์เขาจะใส่รถเข้าไปเขาจะเอาผลิตพันธุ์ทุกอย่างไปแล้วไปนั่งคุยกันไปนั่งประชุมกันแล้วมีการตัวไหนที่มันเห็นแล้วมันว้าวเพื่อนเดี๋ยวพี่ดูว่าค่ะถ้าเขาไม่ถือเขาก็ถือสมุดกันใช่ไหมค่ะเขามีรถเข็นเมื่อกี้เขาบอกรถเข็นถึงยังไงเราต้องหาทางเอาเอกสารไปส่งเขาไปแล้วไปส่งกับเอาของไม่ได้ชิมไม่ได้แต่เราให้กรรมการตรวจดำเนี่ยเอกสารส่วนค่ะเราต้องเอาไปอ๋อแต่เราไม่ต้องเสิร์ฟตรงนี้ตรงไหนเสิร์ฟด้วยถ้าท่านรับว่าอ๋อแล้วก็เสิร์ฟนี่เป็นการซักซ้อมนะคะซักซ้อมเราจะทำให้ดีที่สุดนะคะจ้าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจังหวัดระยองของเราจะทำเต็มที่เราจะทำเต็มที่เพื่อจังหวัดระยองอันนี้นะคะเวลาเรายดเราจะยดตะแคงตรงกลางอย่างเดียวพอเราปิดฝามันจะมีลมอะค่ะจากฝาเวลาเราปิดปุ๊บผมมันก็จะกระจายทั่วอันนี้มันจะเป็นลักษณะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงเนาะค่ะอยากเห็นกันแบบจะชัดๆบอตรงมากินของจริงอันนี้เราเตรียมไปให้กรรมการใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมนางหยาบนมนางหยาบแล้วก็อันนี้ก็คือนมนางเงือกอันนี้เป็นที่เราจะให้กรรมการเอาไปเพื่อพิจารณานะคะเดี๋ยวตอนที่คณะกรรมการมาเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็นแบบแก้วเย็นพร้อมดื่มบูธเราเนี่ยมันสวยจริงๆนะนะถ่ายรงถ่ายรูปออกมาสวยหมดเลยดูสิทีไหนนะเราเนี่ยทีมจัดบูธเนี่ยเราเป็นทีมออร์แกนิกทีมออร์แกนิกจากสวนไทยมีสุขของเราทีมออร์แกนิกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้สวนไทยมีสุข KBO ระยองช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะ